คลิปนี้ผมจะพามาดูแนวทางการทำรถไฟฟ้าแปลงจากรถยนต์เก่ามาเป็นรถไฟฟ้ามีพลาดเสียตังค์ฟรีเหมือนโดนจีนหลอกครับเทมไม่ได้เกมสิครับงานนี้เฮ้ยมีน้ำเข้ามาหน่อยว่ะเฮ้ยจะดับเปล่ารอดวะเนี่ยตอบตรงๆเลยฮะเอาเงินไปดาวป้ายแดงดีกว่าตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้าของรถแล้วนะครับสวัสดีครับปกติต้นนี้ทำอะไรยังไงครับแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักหน่อยเป็นร้านสกูตเตอร์ไฟฟ้าอยู่แล้วครับขายซ่อมแต่งหลงไหลกับการเล่นอุปกรณ์ไฟฟ้าใช่อะไรที่เป็นไฟฟ้าชอบหมดเลยครับจนมาถึงขั้นนี้แล้วเอารถยนต์มาทำเป็นรถไฟฟ้าต้นช่วยเล่าที่มาที่ไปของคันนี้หน่อยครับก็เป็นลูกค้าคนนึงนี่แหละครับเขาซื้อรถคันนี้มาเพื่อที่จะเอาเครื่องมันก็เหลือแต่ตัวรถเปล่าๆผมก็เลยขอซื้อเขาต่อเขาก็บอกว่าเออเอาไปเลย100บาทพี่คิด100เดียวทุกวันนี้ยังไม่ได้โอนเลยนะเริ่มต้นที่0บาทนะครับพอได้โครงรถมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยที่เราทำยกเลยครับถ้อยเสียเหล็กบังร้อนต่างๆระบบน้ำมันท่อน้ำมันเอาออกหมดเลยหายไปกี่กิโลตอนนั้น50โลอ่ะได้ครับถ้อยเสียทั้งเส้นนะกับถังน้ำมันอ่ะได้อยู่ตัดออกไปเลยครับ50โลประมาณ50โลไล่เบาไปแล้ว1พอเรารื้อทุกอย่างออกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเตรียมหาพวกมอเตอร์กับกล่องส่วนที่ยากที่สุดเลยคือส่วนที่เอามอเตอร์ต่อเข้ากับเกียร์ครับที่จะต้องไปทำพวกชุดที่มันจะเอาไปเข้ากับชุดคลัชเดิมขั้นตอนตรงเนี้ยมันจะใช้เวลาครับเพราะว่าต้องวัดหาระยะแล้วก็ทำจุดยึดทำอะไรด้วยในส่วนที่จะแขวนมอเตอร์ไว้กับตัวรถเนี้ยครับก็เลยต้องหามอเตอร์มาก่อนอย่างแรกมีพลาดเสียตังค์ฟรีเสียค่าโง่อย่างเงี้ยมีไหมมี 6-7 หมื่นได้ครับสำหรับค่าอะไรครับเนี่ย 6-7 หมื่นก็คือมอเตอร์ชุดที่เห็นอยู่ในรถตอนเนี้ยมันเป็นชุดที่2ชุดแรกที่สั่งมาเหมือนคนจีนหลอกครับส่งของไม่ดีมาให้เราต่อไฟเข้าไปไม่ติดไม่หมุนเงียบไปเลยอย่างเงี้ยครับเคลมได้ไหมเคลมไม่ได้อ้าวเคลมสิครับงานนี้อันนี้คืออีกร้านนึงแล้วได้สเปคสูงกว่าในราคาที่ถูกกว่าตัวกล่องตัวนี้ทำอะไรได้น้อยมากใช้ง่ายใช้ง่ายต่อสายไฟปุ๊บๆใช้ได้เลยตัวนี้อะไรเอ่ยตัวนี้เป็นเทอร์มินอลครับสายสัญญาณทุกอย่างมันจะมารวมตรงนี้ถ้าระบบอะไรขัดข้องเราเปิดฝานี้แล้วเราไล่ได้เลยตัวนี้เป็น DC to DC ตัวรถเนี่ยไฟมัน144โวลต์เครื่องเสียงทุกอย่างมันเป็น12โวลต์ครับไอ้ตัวนี้มันจะดรอปเหลือ12ให้ตัวเล็กๆเนี่ยคือแวคคัมปั๊มรถเครื่องปกติเงี้ยถ้าเราไม่ได้สตาร์ทรถแล้วเราเหยียบเบรกอ่ะเราจะรู้สึกว่าแป้นมันแข็งแต่เมื่อไหร่ที่เราสตาร์ทรถปุ๊บเนี่ยแป้นมันจะเบาลงไปทันทีไอ้ตัวนั้นน่ะมันจะมาช่วยดูดหม้อลมเพื่อที่จะลดแรงขาเราเวลาเรากดเบรกลงไปผ่านไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะทำรถไฟฟ้าจะมีแต่มอเตอร์อะไรพวกนี้ฟีลลิ่งมันไม่ใช่รถยนต์ตัวนี้แบตความจุเท่าไหร่ครับ28กิโลวัตต์พวกรถในตลาดอย่าง MG EP อย่างเงี้ยครับ EP ZS มันจะอยู่ประมาณ50กิโลวัตต์ครับเราประมาณครึ่งนึงของเขาอะต้นชาร์จที่บ้านเองเนี่ยต้นชาร์จยังไงใช้ปลั๊กพ่วงธรรมดาเลยครับเนี่ยใช่เหรอเนี่ยครับปลั๊กพ่วงเพื่อที่จะได้ลากสายไปให้ถึงเสียบนี้เลยปึ๊บไฟที่ออนบอร์ดจะกระพริบก็คือตอนนี้จ่ายไฟเข้าไปที่แบตเตอรี่ละชาร์จช้าใช่ไหมอย่างนี้7ชั่วโมงครับส่วนถ้าเกิดไปชาร์จไททูเนี่ยใช้เวลาเร็วกว่าเดิมไหมครับเท่ากันครับออนบอร์ดเราก็คือออนบอร์ด 3.3 ตัวเดียวกันนี่แหละต่างกันแค่แหล่งจ่ายไฟอันนี้มันจ่ายมาจากผนังบ้านส่วนไททูจ่ายมาจากตู้ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยจบไปเท่าไหร่เนี่ยแบตเตอรี่10โมดูลประมาณ 1,400 50% ของคอสทั้งหมดในการทำรถเลยแล้วมีเฟลบ้างไหมไม่มีเฟลใช่ไหมไม่มีตอนนี้ไม่ได้โยนตังทิ้งนะใช่ใช่ไม่มีแบตไม่มีข้างในรถของต้นแล้วนะครับมีจอแบบดิจิตอลมากเลยก็คือเป็นเหมือนมอนิเตอร์ของ BMS อีกทีนึงครับเอาไว้ดูว่าแบตเราเหลือเท่าไหร่ตอนนี้รถกินกระแสเท่าไหร่ใช้พลังงานอยู่กี่วัตต์คล้ายๆวัดรอบแหละนะว่าเราเหยียบรอบอยู่เท่าไหร่เรือนไม้คุณไม่ดูแล้วเนี่ยคือจริงเรือนไม้ตอนนี้ไวริ่งเรียกว่าไวริ่งไม่ครบแล้วกันคือผมขี้เกียจทำสายไฟแหละไม่มีอะไรหรอกแก้ปัญหาง่ายๆด้วยการซื้อจอ GPS เนี่ย Shopee Lazada เนี่ยเราก็ต้องคอยแบบว่ามาเสียบกับ Power Bank ท็อปสปีดเท่าไหร่ได้ลองยังอยู่ประมาณ135ไม่เกิน140อุ้ยครับกูโอเคแล้วนะครับใช่ระยะทางต่อชาร์จได้ประมาณ130กิโลคุณเหยียบเท่าไหร่ไอ้130โลเนี่ยประมาณ80ถึง100นึงนะคือเราขับปกติเลยครับบางทีแซงก็110 120บ้างเป็นบางทีอะไรอย่างเงี้ยจุดที่กินน้อยที่สุดเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ80ถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงไอ้ช่วงตรงนี้จะประหยัดถ้าต่ำกว่านี้ก็ไม่ประหยัดเลยไปกว่านี้ก็ไม่ประหยัดเหมือนกันไปลุยกันเลยแดดเปรี้ยงๆตอนเที่ยงๆอย่างเงี้ยแหละจะดับเปล่า
รอดปะเนี่ยเอารถไฟฟ้าแปลงเองไปลองกันหน่อยครับเฮ้มาแล้วก็ประมาณเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่นะจะถึงตูดเขาได้ไหมกล้องได้ไหมโอ้กระชากมากพี่ตอนนี้50กิโลเมตรต่อชั่วโมง GPS นะครับคุณต้นเขาจดไว้นะครับว่าเขาเคยวิ่งจากแบตจำนวนโวลต์เท่านี้จนถึงโวลต์เท่านี้เนี่ยแหละได้เท่าไหร่แอนาล็อกแอนาล็อกคือแบตลิเธียมอ่ะเวลามันใกล้จะหมดแล้วอ่ะมันจะห้อยลงมาเลยมันจะมีช่วงนึงที่ลดเร็วแล้วก็ช่วงนึงที่วนแข็งก็คือแทบจะไม่ลดเลยแล้วก็มีช่วงนึงที่ลดวูบหายไปเลยอย่างเงี้ยต้องอิงจากความเป็นจริงอ่ะมันหลายปัจจัยไงพี่คือน้ำหนักรถอัตราทดลักษณะของการขับขี่อย่างเงี้ยเราก็แบบได้กันบ้านเยอะว่าเออเราจากนี้เราต้องไปแก้ไขเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยใช้ประจำวันได้ไหมครับใช้ประจำวันได้อย่างแรกเลยที่ต้องรู้ก็คือต้องรู้ว่าชีวิตเราอ่ะจะต้องไปไหนบ้างในวันหนึ่งเราต้องวางแผนการเดินทางนิดนึงถ้าเกิดใครที่คิดว่าจะต้องเอาตังค์ไปลงกับแบบเยอะๆอยากจะได้หนึ่งชาร์จให้มันแบบ200-300โลเลยอย่างเงี้ยต้นแนะนำไหมครับตอบตรงๆเลยฮะเอาเงินไปดาวป้ายแดงดีกว่าไปซื้อข้างในดีกว่าใช่อย่างคันนี้มันอยู่ใน 300,000 กว่าบาทมันก็คุ้มทุนแล้วไงเพราะว่ารถไฟฟ้าในท้องตลาดเนี่ยถูกสุดเลยนะเอาเป็นแบบคุยกันที่รถโปรดักชันเลยนะมันก็จะมีอยู่ยี่ห้อหนึ่งที่คันประมาณ 590,000 อะไรอย่างเงี้ยซึ่งสเปครวมๆแล้วอ่ะมันก็ยังได้น้อยกว่าเรามาดัดแปลงเองไงเอานี่พูดแบบตรงๆเลยนะมันก็คุ้มกว่าเฮ้ยอันนี้เตือนอะไรต้นถ้าเลย120ไปมันก็ดังนะอ๋อเตือนความเร็วใช่ๆเตือนความเร็วจริงๆมันตั้งขึ้นไปได้อีกแหละแต่ยังไม่ได้ตั้งเนี่ยเพียงพอที่เราจะใช้งานบนถนนใหญ่ได้เพียงพอเลยใช่อย่างเนี้ยผมขับมาเนี่ยผมก็อยู่เลนขวาตลอดมันก็ไม่ได้ไปเกะกะใครเลยขี่ไปมันก็ติดคันหน้าแล้วเนี่ยอันนี้นี่ก็จะเลี้ยวไปไหนเนี่ยเข้าปั๊มไงนี่รังรถอัตโนมัติเนี่ยเราอยู่ในรถได้เลยโคตรเปี้ยวเฮ้ยมีน้ำเข้ามาหน่อยว่ะเฮ้ยยางมันเก่าๆแล้วอ่ะมันก็มีเลดเข้ามาได้บ้างเอาแล้วครับเอาจริงๆถ้าเป็นเด็กยุค90ทุกคนนี่น่าจะคุ้นกับไอ้เครื่องนี้นะใช่จำได้ว่าสมัยตอนเป็นเด็กอ่ะมันมีอยู่หลายที่เลยแล้วมันก็เจ๊งไปหลายที่เลยเนี่ยเพิ่งจะได้กลับมาเล่นก็วันนี้แหละมันหมุนแล้วอ๋อเราอยู่เฉยๆตัวที่ล้างมันใช่ใช่เลื่อนเข้ามาหาเราด้านหน้าห้องเครื่องอะไรเราโดนน้ำนั่นเนี่ยตอนเนี้ยก็โดนได้พี่น่าจะโดนอยู่ถ้าโดนแบบกระเซ็นนิดหน่อยมันไม่เป็นไรหรอกอย่าไปจุ่มแช่เฉยๆอ่ะไม่เข้าครับไม่เข้าครับแน่นสนิทมันทำให้นึกถึงไอ้หนังเรื่องอะไรนะ Final Destination ป่ะอุ๊ยหลอน อย่าพูดดิหลอน อ๋อมันมีขากลับอีกใช่ๆๆจบยังไม่จบขากลับจังหวะนี้ผมเปิดกระจกได้มั้ยเพื่ออย่าเลยไม่มีน้ำสักหยดเลยแสดงว่าไอ้แรงฉีดไอ้ที่ฉีดแรงดันอันนั้นน่ะแรงกว่าใช่ใช่ใช่ไอ้พวกนี้นี่คือเบสิกเลยใช่ถ้าเกิดประมาณฝนนี่คือสบายสบายสบายเลยเป่าลมเป่าลมเป่าลมอีกเจ๊อะไรวะเสร็จแล้วเรามีประกันฝนตกเลยนะคะครับผมแต่ร้านไปแล้วเจอฝนนำไปเสร็จมายืนล้างรถฟรีได้ครับว้าวถ้าล้างเสร็จแล้วออกไปฝนตกเนี่ยเขามีประกันให้นะกลับมาล้างใหม่ได้ตากล้องขึ้นรถเร็วล้างรถเสร็จแล้วเมื่อกี้เป็นไงเจ๋งมะเดี๋ยวเราจะไปลองชาร์จตัว Type 2นะครับเราจ่ายไปเท่าไหร่ครับเนี่ยบาทไปละ50บาทตู้มันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวงี้นี่ครับเขาก็จะมีเวลาเคาท์ดาวน์ให้นะแต่ว่าเขาให้ถึง60นาทีเลยครับใช่แล้วถ้าถึง60นาทีอ่ะเขาจะให้เราอีก15นาทีมาเอาออกทำได้หมดเลยจะชาร์จไฟบ้านก็ได้ชาร์จ Type 2ก็ได้สบายค่าใช้จ่ายคันนี้นี่เบ็ดเสร็จเนี่ยตกที่เท่าไหร่ครับประมาณ 350,000 นะครับแบตเตอรี่ 14,000 กล่องกับมอเตอร์ 60,000 โดยประมาณนะก็เป็น 200,000 ละอีก 100,000 ที่เหลือเนี่ยคอมแอร์ไฟฟ้า DC to DC ปั๊มพาวเวอร์ไฟฟ้าแวคคัมปั๊มค่าแรงค่าแปลงค่าโรงกึ่งค่าทุกอย่างมันอยู่ประมาณ 100,000 และอีก 50,000 หลังเนี่ยเป็นค่าดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนสถาบันยานยนต์หรืออะไรที่เราจะต้องเอารถไปเข้าเทสนะครับจุกๆทุกขั้นตอนฝากร้านทิ้งท้ายหน่อยก็ ESP Fido Thailand ครับอยู่หลังห้างเซ็นทรัลสารยาครับทำแต่ Fido รุ่นเดียวเลยครับส่วนผมครับ Street Meet ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทำทุกอย่างที่ได้ยอดซับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคัทโอเคครับสุดยอดป้าเดินไป